สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวาดไม่ได้มือใหม่หัดปักยังปักไม่เป็นดูคลิปนี้นะคะ4เทคนิคพื้นฐานที่เราใช้ปักลาเวนเดอร์นะคะปักตามต่อยอดได้เลยด้วยแพทเทิร์นง่ายๆไปดูกันค่ะเทคนิคเบื้องต้นที่เราใช้วันนี้นะคะ French knot ปมฝรั่งเศสนะคะ Fly stitch close นะคะใช้ปักใบไม้นะคะ Fern stitch นะคะใช้ปักตัวดะลาเวนเดอร์นะคะ Stem stitch ปักก้านนะคะวันนี้นะคะเราจะปักลงผ้าคอตตอนซิลกันน้ำนะคะใช้เข็มธรรมดานะคะเข็มซองสีเขียวเบอร์8นะคะไหมปักเนี่ยเพื่อนๆจะใช้กี่เส้นก็ได้นะคะแต่ในคลิปส่วนใหญ่เราจะใช้ทั้งหมดแค่3เส้นนะคะอันนี้ใช้ปักบนหน้ากากผ้านะคะเพื่อนๆหาวิธีทำแพทเทิร์นในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะวิธีวาดแพทเทิร์นนะคะนี่ขีดง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเราลองทำตามกันดูนะคะวาดแพทเทิร์นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะใช้ไหมปักเบอร์25นะคะวันนี้เราใช้ยี่ห้อโอลิมปัสวิธีการขึ้นชิ้นงานนะคะที่ขึ้นชิ้นงานให้ดูแบบนี้เนื่องจาก1เลยปักบนหน้ากากผ้านะคะเราจะพยายามทิ้งปมให้น้อยที่สุดแล้วก็มีการล็อกไหมนะคะเพราะว่าหน้ากากผ้าเนี่ย เราจะมีการซักขยี้นะคะเพราะฉะนั้นล็อกปมไหมไว้นะคะแล้วก็เวลาปักเนี่ยก่อให้ทำให้มีปมในชิ้นงานน้อยที่สุดนะคะพอปักเสร็จเราก็จะเห็นว่างานด้านหลังเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะคะเทคนิคแรกนะคะจะใช้ Fern Stitch นะคะโดยเพื่อนๆ เนี่ยจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราถนัดขึ้นจากทางซ้ายก่อนนะคะเลือกไหมนะคะเลือกสีตามที่ตัวเองถนัดนะคะถ้าเพื่อนๆใช้สีเขียวปัก Stitch นี้นะคะก็จะเป็นใบไม้ก้านไม้พุ่มไม้ก็จะน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใช้เป็นสีออกน้ำตาลส้มๆนะคะปักแบบนี้นะคะก็จะเป็นต้นข้าวได้นะคะก็ต่อยอดได้เลยนะคะด้วยเทคนิคนี้เลยนะคะอันนี้เราก็เว้นระยะปักนะคะเดี๋ยวจะปักตรงก้านนะคะแล้วก็เว้นไว้นะคะมาปักโคนดอกนะคะดอกลาเวนเดอร์เขาจะมีพุ่มๆนะคะตรงประมาณกลางๆก้านเขานะคะปลายก้านนะคะแล้วก็ทำให้งานดูมีเลเยอร์ขึ้นด้วยนะคะเราจะใช้สีเดิมหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเอาสีที่เราต้องการนะคะปักตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้นะคะจะใช้ไหมอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เลือกเฉดที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะอันนี้เราจะใช้2สีนะคะ
ช้สีอ่อนกับสีเข้มนะคะไหม3เส้นนะคะเพื่อนๆจะใช้ไหมเยอะกว่านี้ก็ได้เลยนะคะเอาตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเราเรียนรู้แค่กระบวนการนะคะแล้วเราไปประยุกต์ใช้กันนะคะด้านหลังนะคะเวลาจบงานนะคะแล้วก็เก็บงานด้านหลังวนไปวนมาวนไปวนมานะคะซ่อนปมได้ซ่อนปมใหม่ไปนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะคะอยากได้กี่ก้านก้านยาวก้านสั้นขนาดไหนเติมไปตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้เราก็เติมไหมอีกสีหนึ่งนะคะให้งานเนี่ยดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะในส่วนของก้านนะคะแล้วก็จะใช้ไหม1เส้นนะคะ เพราะว่างานก็จะดูไม่แน่นนะคะดูไม่แน่นมากนะคะใช้ไหมให้น้อยกว่าไหมที่เราใช้ปักตัวดอกนะคะตัวดอกเนี่ยเราใช้ไหม3เส้นนะคะตรงกลางแล้วก็ใช้1เส้นหรือ2เส้นก็พอนะคะงานจะได้ไม่แย่งกันเด่นนะคะแล้วก็ไม่ดูแน่นด้วยนะคะก้านเขาก็จะมีความดูเป็นธรรมชาตินะคะมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเวลาเราปักให้กับเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เยอะๆนะคะใช้ไหมเส้นเดียวเนี่ยจะทำให้งานดูซอฟต์ดูละมุนขึ้นได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะปักใบไม้นะคะด้วยเทคนิค Fly Stitch นะคะ Fly Stitch แล้วก็การปักจะคล้ายๆ Fern Stitch คล้ายๆ Feather นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแบ่งแยก3 Stitch นี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราปักใบไม้ด้วยเทคนิค Fly Stitch แต่เป็นการปักให้เขามีความชิดๆกันนะคะถึงเรียกว่า Fly Stitch Closed นะคะบางท่านก็จะเรียกว่า fly leaf stitch นะคะคือการปักใบไม้ด้วยเทคนิค fly stitch นั่นเองนะคะเทคนิคนี้พอเราปักให้เขาเชื่อมๆไหมเชื่อมต่อกันดูแน่นๆดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมันก็จะออกเป็นใบไม้ตามรูปทรงต่างๆที่เราวาดไว้เลยนะคะอันนี้เราวาดใบไม้แบบรีๆนะคะพื้นฐานให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ไปประยุกต์ใช้กับใบไม้รูปทรงอื่นด้วยเทคนิคนี้ได้เลยนะคะ
่อไปนะคะ French knot นะคะปมฝรั่งเศสนะคะคิดอะไรไม่ออกปัก French knot นะคะเอาอยู่เสมอนะคะอันนี้เราจะใช้ไหม1เส้นใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็น6เส้นย่อยนะคะที่จริงในแพทเทิร์นที่เราวาดไว้เนี่ยเป็นเพียงก้านขีดแล้วมีใบไม้ใช่ไหมคะอันนี้เราเติมให้ดูว่าเมื่อเราเติม French knot เติมปมฝรั่งเศสเข้าไปนะคะด้วยไหมสีที่เราคิดว่าโอเคกับชิ้นงานของเรานะคะพอเติมเทคนิคนี้เข้าไปงานก็จะดูมีอะไรขึ้นเลยนะคะก็เติมให้ดูนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าตอนแรกก็จะโล่งๆพอเติม French knot เข้าไปงานก็จะดูมีอะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะคะการปัก French knot นะคะเราจะใช้วิธีหมุนเข็มนะคะค่อยๆแล้วค่อยๆดึงนะคะไม่ใช่วิธีแทงลงไปเลยหรือกระตุกนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ปมจะเสียหายด้วยและผ้าก็จะทะลุด้วยนะคะเราก็เลยต้องเนี่ยค่อยๆหมุนเข็มนะคะค่อยๆให้ไหมเขาเคลื่อนลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะการปักลาเวนเดอร์ง่ายๆด้วยเทคนิคพื้นฐานเพียง4เทคนิคและแพทเทิร์นที่วาดตามได้เลยมือใหม่หัดปักตามได้เลยนะคะเอาไปต่อยอดชิ้นงานของตัวเองได้เลยนะคะปักใส่เสื้อใส่ถุงผ้าทำเป็นของขวัญที่รองแก้วแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะมีคำถามมีข้อสงสัยใดๆอยากสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับงานปักตามสไตล์คนรักงานปักนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยหรือสามารถติดต่อเรามาได้ทางเพจแฟนเพจตูดหมึกสตูดิโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปปักผ้ากัน